เกิดมาป้าแป๋วจะกินแบบกรอบหน่อยนะคะไปแล้วโอจังปกติป้าแป๋วมาซื้อของมาซื้อกับข้าวโอจังไม่ลงจากรถนะคะวันนี้ลงจากรถเลยค่ะโอจังดูเหรียญเป็นตัวเดียนตัวโกพวกเว่ยวะก็5,670ดูนะจ๊ะ5,670เยน4,660เยน4,860เยนก็แตกต่างกันไปนะคะลูกใหญ่หน่อยก็แพงลูกเล็กก็ราคาก็ตามลงมาไอ้นี่ลูกนี้ 6,480 เยนอันนี้ 5,670 เยนนะคะพันกว่าบาทเหรอโอ้แพงนะแพงค่ะดูนี่เหรอยังไม่มีกลิ่นเลยนะ โอ้ยตัวนี้จะเอาลูกไหนอ่ะคนอยากกินก็อยากกินนี่แม่อยากได้2ลูกเอาไว้รอสักพักหนึ่งมากินใหม่กินทั้งปีแหละปีนี้หัวยงเซ็งเนี่ยได้2ลูกนี่ค่ะมาค่ะมากินทุเรียนกับป้าแป๋วเป็นทุเรียนที่โอจังอยากกินนะคะทุเรียนแรกของปีค่ะป้าแป๋วขอบอกเลยนะคะว่าราคาโหดเกินโหดเกินแต่ก็อยากกินค่ะลูกนี้นะคะ 6,480 เยนลูกนี้ค่ะลูกนี้ 4,860 เยนซื้อมาชิมดูค่ะครั้งแรกของปีนะคะว่าจะเป็นยังไงครั้งต่อๆไปก็จะตามมาค่ะมาค่ะเรามาแกะกันเลยกลิ่นเริ่มหอมแล้วแม่ค้าขายทุเรียนเก่านะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละคูนี้ก็โอเคนะคะก็กินได้
ก็ดูน่ารักจังเลยภรรยาวรกัยอันนี้จะนุ่มว่าจังชอบกินนุ่มป้าแป๋วชอบกินแบบแข็งๆหน่อยค่ะสีอันนี้จะสุกมากหน่อยค่ะอันนี้โอจังชอบกินนี่ค่ะอันนี้แบบนุ่มหน่อยเปิดมาป้าแป๋วจะกินแบบกรอบหน่อยนะคะนี่เอาใหม่ดิชกินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะもうやわらかい。いい匂いね。ちょっとお姉ちゃん硬いな。おちゃんなか、ชอบกินแบบเละๆแบบเละมากอ่ะ。ทุกครั้งกินแบบเละมาก。วันนี้ป้าแป๋วชวนกินแบบเละไม่ต้องมากนะโอจังวันนี้อันนี้นะคะป้าแป๋วคิดว่าทุเรียนไม่แก่จัดค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของปีนะคะนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปป้าแป๋วจะเช็คหาที่ดีๆสวยๆแบบภูงามๆใหญ่ๆแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านมากินค่ะこれちょっと硬いじゃん食べてみる？うん、これ一つ食べる十分。これね、あれ食べてみよ。うん。คิดถึงเมืองไทยได้ใส่เสื้อแขนสั้นแล้วเย่เย่ชัยโย่เสื้อแขนสั้นแรกของปีนะคะก็เลยว่าจังเจ้าจมูกเนี่ยตัวเด่นเด็ดเจ้า
จีใส่ท่านเนี่ยเราจะว่าจะทำจีท่านเนี่ยออกมาดิเดี๋ยวเกลียดเสียวนะท่านทุเรียนเด้เสี่ยวที่เท่าเนี้ยเพื่อนสาวป้าแป๋วเขาจะออกไปซื้อกับข้าวเขาเห็นป้าแป๋วกินทุเรียนป้าแป๋วเคยชวนเข้ามากินแล้วครั้งหนึ่งค่ะเขารับไม่ได้คือแบบมันกลิ่นมันทนไม่ได้ปกติอาหารไทยนางได้ทุกอย่างนะคะแต่ทุเรียนนี่นางบอกว่านางขอผ่านแต่ป้าแป๋วไม่ยอมค่ะป้าแป๋วจะสั่งมาแล้วให้นางลองชิมกินให้ได้แต่ก่อนโอ๊ตจังนี่นะคะใกล้ทุเรียนไม่ได้กลับไปไทยนะคะที่เมืองไทยโอ๊ตจังเห็นทุเรียนนี่แบบแทบจะวิ่งหนีตอนนี้นะคะต้องขอกินนะคะแต่ก่อนโอ๊ตจังเปลือกนี่โอ๊ตจังจะเก็บแบบซ้อนถุงหลายถุงมัดไม่ให้กลิ่นออกอ่ะเอาจริงๆแต่ตอนนี้นะคะโอ๊ตจังต้องมาขอป้าแป๋วกินนะคะป้าแป๋วขอบอกโอ๊ตจังถามเลยทุเรียนมายังโอ๊ตจังจะจำได้ไงคะว่าช่วงนี้ทุเรียนจะมีใช่ไหมมายังทุเรียนมายังนะคะต้องมาขอป้าแป๋วกินนะป้าแป๋วจะแกะใส่กล่องไว้แกก็กินของแกこれ硬いけど甘いよ。甘いよ。うん。うん。これいいよね。このくらいでもいいな。硬さ。おっちゃんชอบกินแบบนุ่ม。วันนี้ป้าแป๋วชวนโอ๊ตจังกินแบบนี้ค่ะ。แบบกรอบเนี่ย。โอ๊ตจังก็โอเค。あれさっきのはね、あれ柔らかすぎててね硬いそうだよな、もう白いとこだもんな、硬いですよな、やってみして โอเคนะคะไปแล้วค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย